และตอนนี้นะครับเราอยู่ในครัวพร้อมๆกันแล้วนะฮะอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าเมนูของเท็ดดี้กับเชฟประจวบในวันนี้อิ่มแน่นอนที่สำคัญอร่อยแล้วก็ได้รสชาติของสมุนไพรเต็มๆเลยนะครับนั่นก็คือเมนูข้าวมันกับไก่ทอดสมุนไพรครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะเชฟเราจะหุงข้าวมันกันก่อนถูกไหมฮะถูกต้องนี่เลยครับผมขออนุญาตนำเสนอเลยนะทุกคนข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าข้าวถุงนี้นะคุณผู้ชมขนาด1กิโลเนี่ยในนี้มี5สายพันธุ์เราหุงปุ๊บนะบอกได้เลยว่าขึ้นหม้อมากๆข้าวเรียงเม็ดเลยนะครับข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนนะครับผมขออนุญาตเทใส่หม้อเลยนะครับได้เลยโอเคนะครับแต่ว่าขั้นตอนการทำข้าวมันเนี่ยเราต้องใส่กะทิเข้าไปใช่แน่นอนเลยครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงกะทินะครับนี่เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยนะฮะที่สำคัญดูสีนะคุณผู้ชมนะขาวเหมือนกะทิคั้นสดเลยตามด้วยน้ำนี่น้ำเปล่าเนาะแล้วเราก็เพิ่มกลิ่นอันนี้เป็นตะไคร้นะฮะแล้วก็ใบเตยมัดปมเดี๋ยวเราไปหุงข้าวข้าวมันอันนี้กันแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาหมักไก่แล้วก็ทอดครับไก่สมุนไพรของเชฟเนี่ยครับเต็มโต๊ะเลยวันนี้นะฮะเชฟเตรียมเป็นน่องไก่เป็นสะโพกชิ้นใหญ่ให้ผมเลยถูกต้องอันแรกนะครับอันนี้เป็นกระเทียมนะฮะใส่มาได้เลยสับละเอียดแบบนี้เลยครับตามด้วยอันนี้นะครับข่านะครับขิงนะครับเป็นแบบสมุนไพรที่แบบเผ็ดร้อนนะฮะอันนี้ใช่อันนี้เป็นตะไคร้นะครับหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เลยแล้วก็ลูกผักชีนะครับอันนี้เราเอาไปคั่วก่อนนะเชฟครับจะได้หอมๆนะครับอันนี้จะเป็นผงขมิ้นนะฮะและสุดท้ายนะครับปรุงรสนิดนึงนะอันนี้จะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเยอะหรือยากอะไรนะก็ดูทรงแล้วเหมือนเราอยากชอบสมุนไพรตัวไหนเราก็ใส่ลงไปนะแล้วมันก็เป็นของจุกจิกที่เราต้องเตรียมเยอะแยะอ่ะไก่ที่เราเตรียมนะเราก็เอามาหมักเอาไว้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้ามคืนก็ได้ถ้าเราพูดถึงนะเดี๋ยวเราจะไปคลุกกับแป้งแล้วก็นำไปทอดได้ครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือไก่ที่เราหมักทิ้งไว้นะถ้าไม่มีเวลาถึง1คืนเอาสักครึ่งชั่วโมงก็ได้อย่างน้อยให้เขาได้แบบได้สีได้กลิ่นนะเข้าเนื้อนิดนึงนะครับมาแล้วก็ก่อนที่จะทอดนะครับคุณผู้ชมเรื่องน้ำมันนี่สำคัญมากนี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้นะครับเวลาทอดอะไรนะฮะกรอบอร่อยแล้วก็มั่นใจแน่นอนครับแล้วก็ระหว่างที่รอน้ำมันเดือดนะฮะให้เขาร้อนได้ที่นะครับนี่เลยอีกหนึ่งตัวช่วยเนาะแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับบอกได้เลยว่าแค่เอาไปคลุกนะแล้วลงไปทอดคุณผู้ชมกรอบนานเลยแล้วก็กรอบอร่อยด้วยใส่ลงในอ่างผสมเลยนี่ใส่แบบนี้นะครับโอ้โหไก่ของเรานี่สีสันนะพอใส่ผงขมิ้นนะเชฟนะก็คือสะบัดสะบัดหน่อยโอ้โหหนังลงนะครับน้ำมันร้อนๆ นะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะกลางๆนะแล้วตอนนี้กลิ่นที่มานะกลิ่นแรกคือกลิ่นผงขมิ้นเชฟตามด้วยกระเทียมมันหอมมากๆเลยโอ้โหหอมมากเลยอ่ะครับโอ้ใช้เวลานานเลยเชฟเพราะไก่ของเราชิ้นใหญ่นะครับใช่ใช่แต่ว่าคุ้มค่าจริงๆนะคุณผู้ชมนะค่อยๆทอดนะครับโอเคน่ากินมากอันนี้ก็คิดว่าสุกแล้วเชฟยกขึ้นเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับไก่ทอดสมุนไพรของเรานะครับพร้อมแล้วข้าวของเราเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงตึ้งแล้วให้เขาได้อุ่นข้างในนิดนึงขาดน้ำจิ้มนะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มพร้อมๆกันครับขั้นตอนแรกนะครับน้ำพริกของเชฟเนี่ยจะใช้พริกชี้ฟ้าแห้งไปแช่น้ำก่อนนะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ตามด้วยกระเทียมนะครับเอาไปเผาก่อนนะจะได้หอมๆนะครับแล้วก็ตำง่ายด้วยแล้วก็หอมครับหอมแดงเผาเหมือนกันนะกลิ่นจะได้หอมๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับข่าครับตับละเอียดแบบนี้เลยอันนี้ไม่ต้องเผานะเราก็จะตำจนละเอียดตำจนละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันโอเคครับเอาละครับน้ำตาลปี๊บนะครับเอาละใส่ลงไปยีๆนิดนึงนะเชฟนะแล้วก็น้ำมะนาวนะฮะเรามีทั้งน้ำมะนาวแล้วเชฟก็จะใส่น้ำมะขามเปียกด้วยคือทำไมเราต้องมีเปรี้ยว2แบบคือมันตัดกันอ่ะคือลักษณะนี่มันเปรี้ยวนวลๆคือไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดอะไรอย่างนั้นเนี่ยแต่มะนาวนี่คือเปรี้ยวจี๊ดแล้วเขาสดชื่นนะมีกลิ่นนะโอเคโอเค
คครับน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกนะครับเราได้ทั้งหวานทั้งเปรี้ยวแล้วเค็มนิดหนึ่งอันนี้น้ำปลานะครับแล้วก็อันนี้เชฟบอกขาดไม่ได้จริงๆนะน้ำพริกแบบไทยๆน้ำปลาร้านะครับปรุงสุกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรสชาติเค็มๆแบบหอมๆนวลๆนะพูดง่ายๆคือนัวแน่นอนคลุกเคล้าให้เข้ากันนิดนึงเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับกับเมนูข้าวมันกับไก่ทอดสมุนไพรครับข้าวของเราคลุกออกมาเรียบร้อยไก่ของเราครับกรอบแบบนี้เชฟวางเลยนี่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะโอเคนี่เราก็จะแหนมด้วยมีไข่ต้มจริงๆแล้วอันนี้เหมือนอาหารแบบของชาวเพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านเรานะนะซินลามักนะมาเลสิงคโปร์นะเป็นข้าวมันนะเขาจะมีแบบนี้เลยไข่ต้มมีน้ำพริกใช่ไหมฮะครับโอ้โหก็ได้โอเคถั่วลิสงอืมและอันนี้คือเพิ่มแบบคือผมบอกได้เลยว่าซื้อมาทานเล่นก็อร่อยแล้วนะเชฟผมขอแนะนำว่าอันนี้เอามาทานกับอะไรก็อร่อยครับครับหมูฝอยอบกรอบตราวาสนานะครับนี่ซองของเขาแบบนี้นะครับข้างในยังกรอบหอมอร่อยอยู่เลยต้นตำรับก็มีปลากรอบใช่ไหมฮะอันนี้เป็นหมูฝอยอบกรอบเลยนี่ชิ้นโตๆน่ากินมากเลยครับนอกเหนือจากนี้เรามีอะไรอีกก็สมุนไพรที่เราหมักเอาไว้ใช่ไหมฮะเอามาชุบแป้งทอดนะเป็นท็อปปิ้งได้เรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็ทานคู่กับน้ำพริกของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับข้าวมันกับไก่ทอดสมุนไพรครับช่วงหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูส้มโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีที่ทำใส่หมูส้มลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะน้ำมันพืชตีผสมให้เข้ากันทาลงบนข้าวเหนียวให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงจี่จนกระทั่งสุกวางข้าวเหนียวลงในกระดาษตามด้วยหมูส้มกรอบปิดทับด้วยข้าวเหนียวที่จี่ไว้รับประทานคู่กับส้มตำไทยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูส้ม
ุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพวันนี้จะพาไปดูกิจกรรมที่วุ้นหนังเงือกร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติกับเวิร์กช็อปวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพวุ้นกาแฟหล่อหั่งกล้วยตัวนี้ใช้เป็นผ้าขาวบางมาคั้นเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะมีกลากเนาะเราจะไม่เอากลากลงเวลาวุ้นเซตตัวมันจะตกตะกอนแล้วมันจะเฟื่อนลิ้นใครที่อยากได้สูตรและดูวิธีทำวุ้นกาแฟหล่อหั่งกล้วยแบบเต็มๆตามไปดูได้ที่ YouTube ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะสำหรับกิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นการสอนเมนูอะไรรอติดตามชมกันนะคะส่วนใครที่พลาดเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมดีๆกับวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพจัดประจำทุกเดือนใครสนใจติดตามข่าวสารกันได้ที่แฟนเพจ Facebook อาจารย์ยิ่งศักดิ์โซเชียลมีเดียยิ่งศักดิ์ฟู้ดทุกช่องทางเพราะวุ้นหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงประกอบอาชีพได้จริงค่ะสนุกค่ะแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะได้เทคนิคต่างๆว่าเราจะใช้วุ้นตัวนี้ทำกับอะไรได้บ้างวุ้นหนังเงือกมาเรียนแล้วสร้างอาชีพได้จริงๆค่ะสนุกมากเลยค่ะมากันเยอะๆนะคะใช้จ่ายฟรีค่ะวุ้นหนัง